ส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานนะคะในระหว่างวันก็พยายามดีดตัวขึ้นมาแรงนะคะทะลุเหนือ1,400จุดไปได้นะคะแต่ว่ามาอ่อนตัวในช่วงท้ายๆนะคะราคาปิดก็หลุด1,400จุดอีกครั้งนะคะก็เกิดสัญญาณอ่อนตัวจากแท่งเทียนในกราฟรายวันแล้วก็สัญญาณขายจากเครื่องมือในกราฟ60นาทีนะคะเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเพียงการปรับฐานย่อยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงถึง4วันเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงแนวต้านตามเดิมไว้ก่อนก็คือ1,400กับ1,420นะคะรับที่1,380กับ1,360นะคะแล้วก็ปรับจุดถอยขึ้นมานะคะเป็น1,350สต็อกวิวนะคะตัวแรกเป็นตัว KKP นะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าปิดเหนือกรอบดาวเทรนด์ได้แล้วนะคะแล้วก็เดินหน้าขึ้นทดสอบ EMA 25วันนะคะมีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยแต่ว่าพอดูจากเครื่องมือประกอบแล้วเนี่ยพบสัญญาณค่อนข้างดีนะคะ MACD ก็มี Divergence นะคะแล้วก็กลับมาให้สัญญาณซื้อได้แล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะผ่านไปได้นะคะทดสอบแนวต้านถัดไปที่43กับ45บาทรับที่40.50 บาทแล้วก็คัทลอสที่39.75 บาทค่ะถัดมาเป็นตัว LPN นะคะตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งจะดีดตัวขึ้นด้วยแรงซื้อหนาแน่นหลังจากที่ราคาพักฐานอยู่บริเวณ19บาทมาตั้งแต่ปลายเดือนก่อนนะคะขณะที่เครื่องมือเนี่ยส่งสัญญาณซื้อนำล่วงหน้าไปแล้วนะคะแล้วก็ยังปรับค่าขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็คิดว่า LPN เนี่ยน่าจะทดสอบแนวต้านตามกรอบเทรนด์ไลน์นะคะที่20.50กับ21บาทได้นะคะแล้วก็รับที่19.50คัทลอสที่19.20ตัวสุดท้ายเป็น AAV นะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อวานพยายามทดสอบ5บาทในระหว่างวันนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ผ่านเนี่ยแต่ก็มองเห็นสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือตัวหลักๆที่ชัดเจนขึ้นนะคะโดยเฉพาะตัวของ Modify เนี่ยปรับขึ้นมาจากโอเวอร์โซลแล้วก็ให้สัญญาณซื้อได้แล้วนะคะก็น่าลุ้นการกลับขึ้นไปอีกครั้งนึงนะคะต้านแรกก็ยังคงเป็นแถว5บาทถัดไป5.15นะคะรับที่4.74แล้วก็คัทลอสที่4.70ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ